ครับผมนะวันนี้พวกเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับห่วงยางแฟนซีนะจ๊ะหลังจากคลิปที่แล้วเรารีวิวไปเยอะมากครับครั้งนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับอีก3ห่วงยางนั่นเองนะครับค่ะเราไปตามหามานะคะใช่เราก็จะเอาไปเล่นกันในสระน้ำน้องๆอาจจะงงอยู่กัน 3-4 คนทำไมห่วงยางมีเป็น10อันเกิน10แล้วค่ะครับผมเราก็จะเอาไว้เล่นชาเลนจ์กับน้องๆช่องมุกหมิวช่อง Happy Kids TV นะครับเราจะมีชาเลนจ์เล่นกันนะครับในวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับว่าห่วงยางแฟนซีของเราวันนี้มีอะไรกันบ้างนะจ๊ะก็จะมีเป็นนกฟลามิงโกสีชมพูนะคะออริจินอล1อันสีชมพูเลยเหรอใช่สดใสมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นยูนิคอร์นนะคะแบบนี้สีขาวแล้วก็ตรงแผงคอเขาจะเป็นสายลุงนะคะอีกหนึ่งอันอันใหญ่ต้องโผล่มากใหญ่มากอันใหญ่แล้วก็จะมีเป็นสายลุงนะคะอีกหนึ่งอันค่ะเป็นแบบเซี่ยวครึ่งแบบนี้นี่สินี่นะคะก็ถือว่าใหญ่อยู่เขาบอกว่า190เซนคล้ายๆกับส้มอันที่แล้วหรือเปล่าใช่แต่ว่านี่จะดูแบบว่าโลกสดใสขึ้นมานิดนึงสูงกว่าหนูแล้วเนี่ย190เซนเลยนะใหญ่มากงั้นเราจะแกะอะไรก่อนไม่ไปหาใหญ่ไม่เล็กไม่หาใหญ่ไหมก่อนเดี๋ยวก่อนติทำไมไม่มีคนทักแม่มั่งเลยอ่ะเออน่าเงียบเลยเห็นไหมสดมากแค่นี้เราพยายามไงเอาอันนี้ไหมผมไม่เสียใจที่พี่บีมมาแกะมาแล้วแล้วไม่ออกครับผมนะผ่านไปนะเมื่อกี้นะอ๋อแม่บอกว่าอยากทำไมไม่มีใครทักแม่เลยว่าเสื้อสีสดใสอยากโชว์อยากอ่ะเงียบทักแม่หน่อยแม่เสื้อสีสดจังว้าวลองตอบให้แม่เอาปากสูบเลยอุ้ยอันนี้ใหญ่จริงแล้วถ้าเกิดไม่จับสลากก็ได้อันนี้คือแบบได้เปรียบเลยนะใช่นี่หัวนี่หัวโอ้ยหัวเฮ้ยใหญ่อะเขาสีทองทองเนี่ยนะดูหางสิว้าววิมันใหญ่มากเลยอะใช่ให้ฟิลิปสูบลงก่อนนี่ทางนี้ค่ะสุดยอดอ่ะไม่ต้องเป็นเล่นไปแม่ถ้าเกิดใครได้อันนี้เราไปแข่งกันเพราะว่าเราขาดแพ้นะใหญ่ไปไม่ไปมันใหญ่ไปขึ้นตักบ้านเราแล้วอ่ะโอ้ยบัลเลอร์เตอร์เลยเอาลงมาดูทำไมอ่ะมันเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยนะใช่ใช่ใช่คืออีกนอนมองเลยได้สัตว์เลี้ยงใหม่ลืมผมเหรอครับสีขาวเหมือนกันแต่มันแบบนั่งได้หลายคนมากเลยนะนี่เหรอคะใช่เล่นเป็นทีมเลยว่ามีตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับใช่เพราะว่าขี่กันทั้งครอบครัวเรา4คนยังไม่จมเลยเนี่ยจริงใช่แต่ถ้าให้ลาเต้ตัวเดียวขึ้นไปอ่ะจมเลยอ่ะจิกขาดหมดใช่เอาตัวนี้ด้วยติดมากนะพ่ออ่ะเต็มโซฟาเลยครับครับตอนนี้นะครับผมม้ายูนิคอร์นของเรานะครับก็เสร็จแล้วตัวใหญ่มากใช่โอ้เต็มบ้านเลยใหญ่กว่าโซฟาเอาละครับตอนนี้ก็ตัวเดียวก็เต็มบ้านไปแล้วนะค่ะสู้มันต่อไปเลยครับค่ะเราจะมาเอาเป็นฟลามิงโก้นะคะถ้าเกิดจะให้เหมาะสมกันนะแม่ม้ายูนิคอร์นเนี่ยต้องเจอกับจระเข้ซูสีตรงไหนเนี่ยอันนี้ตัวใหญ่มากแล้วพ่อไม่ตัวนี้ตัวเล็กแม่เบบี๋เปล่าไม่เบบี๋ค่ะใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ครับอันนี้จะเป็นฟลามิงโก้สีชมพูนะครับค่ะสูบกันนะจะเริ่มสูบตัวก่อนตอนนี้นะครับก็เสร็จส่วนตัวไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเติมลมส่วนหัวขั้นต่อนะครับตัวนี้มีหางด้วยต้องเหนียวน่ารักอ่ะตัวนี้ฟามิงโก้หางเป็นแบบนี้ใช่ป่ะมันดูเหมือนหางหมูลุกลิกลุกลิกอ่ะเอาหัวขึ้นฝั่งนี้ส่วนหัวกันนะครับโอ้เป็นใหญ่โยแต่ว่าเล็กกว่ายูนิคอร์นนะใช่ค่ะอันนี้2คนยูนิคอร์นประมาณ 4-5 คนนะเกาะกันไม่มีจมเลยใช่ไหมพี่ใช่เสร็จแล้วนะครับผมนกฟลามิงโก้ของเรานะครับอันนี้จะเป็นสีชมพูนะจ๊ะนี่อยู่ตรงนี้นี่ตัวหัวนี่ตอนนี้น่าจะว่ายได้ดีนะคิดเลยอยู่ว่าตัวนี้จะว่ายได้ดีนี่ค่ะต้องลองแม้ตอนได้ตัวเลยนะตัวปลาฉลามป้าก็พูดอย่างนี้แหละก็น่าจะว่ายได้ดีคิดไม่ได้ด้วยที่เคยคิดแต่ตอนนี้ที่เราวนก่อนนะคะก็จะเป็นฟลามิงโก้สีชมพูมีปีกมีหูมีหางตัวนี้ก็สวยมากเลยนะค่ะโอ้ยักษ์ใส่ลูกทุกคนเขาเป็นสีใสใหญ่นะเนี่ยพี่พิมก็190เซนเท่ากับสีเอ้ยเท่ากับส้มมาก่อนหรือเปล่าใหญ่กว่าไม่เท่ากันเท่ากันเท่ากันนะครับ
แต่สีมันสดมากใช่ใช่ใช่เหมือนที่ฟอร์มมันสูงกว่าหนูด้วยดูดิเขาเป็นสีใสๆอ่ะสีมีสีเขียวมิ้นด้วยสวยจังเลยอ๋ออาจจะเป็นแบบปิ้วปิ้วข้างหน้าเป็นสีใสอ่ะข้างบนไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมาเป่าลมกันเป่าลมเสร็จแล้วครับผมไม่เป็นไรนะคนเลยเอาอีกรอบหน่อยตอนนี้นะครับพวกยางแฟนซีของเรานะครับทั้ง3อันนะครับเราก็เติมลมเรียบร้อยแล้วนะครับอันแรกเลยจะเป็นยูนิคอร์นที่ตัวใหญ่มากๆนะครับใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราซื้อมาใช่น้องฟิลลองนั่งดูสิครับได้ไหมครับนั่งนั่งนั่งแม่3คนนี้เพราะว่าไม่จมได้อีกคนนึงด้วยต้องลองต้องลองใช่โอเคมากเลยนะแม่ใช่อันนี้ก็คือเมื่อกี้เราลองนั่งกัน3คนใช่อันนี้ยังบนบกไงก็ต้องไปรอในน้ำว่าจะเป็นยังไงมันใหญ่มากเลยนะใช่นะคะก็จะเป็นยูนิคอร์นเนาะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอันแรกที่เราสูบเมื่อกี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นเรนโบว์นะคะเรนโบว์ก็ฟิล์มยืนดูแล้วนะคะเหมือนจะสูบกว่าฟิล์มนิดเดียวเองยังไม่น่าถึงเลย90หรือไม่เราอาจจะสูบไม่สุดหรือเปล่านี่นะคะเพราะว่าแล้วยังบีบได้อยู่แต่ก็สูบว่าแม่ก็พอแล้วนะใช่ครับผมซัมเมอร์นี้นะบ้านเรานี่สีสันปี๊ดปั๊ดมากเลยนะครับใช่ค่ะอันสุดท้ายของเราก็จะเป็นฟามิงโกสีชมพูหวานแหววมากเลยหวานไปเลยมาตรฐานไงตัวแบบว่าประมาณนี้แต่อยู่ในคอเราใหญ่ไปตัวนี้เวลานั่งเพราะว่าต้องขาหนีบคอแล้วก็มือจับมันก็ใช่แล้วก็อึดแต่ก็ถ้านั่งแล้วแบบล่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมน่าจะหัวปากพอน้ำหนักแล้วน่าจะเยอะกว่าตรงหัวนี่นะครับผมวันนี้พวกเราได้มารีวิวนะครับห่วงยางแฟนซีทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็จะมีไม้ยูนิคอร์นนกฟามิงโก้แล้วก็สายนุ่งนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะพวกเราได้มารีวิวห่วงยางแฟนตาซีนะครับทั้ง3แบบนะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปพวกเราจะไปเล่นน้ำกันแล้วก็มีชาเลนจ์กันด้วยนะจ๊ะยังไงก็ฝากน้องๆเข้าไปติดตามชมด้วยนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย